อ้าวเจ็ดตัวน้องเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วยสองเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วยสองตัวนะครับได้เศษหนึ่งส่วนสี่แต่ว่าอะไรเชอรี่เศษหนึ่งส่วนสองส่วนสองมันเท่ากับหนึ่งคูณกันสองตัวแล้วส่วนสองไม่เหมือนกันอ่ะใส่วงเล็บกับไม่ใส่ไม่เหมือนกันใส่วงเล็บได้เศษหนึ่งส่วนสี่ไม่ใส่ได้แค่เศษหนึ่งส่วนสองไม่เหมือนกันนะไอ้นี่อ่านว่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณกันสองลองมาพูดพร้อมกันทั้งสองรอบเพื่อให้มันคุ้นปากไรพร้อมเริ่มเศษหนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกำลังสองอีกสักรอบนะครับเศษหนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกำลังสองเก่งมากไอ้นี่อ่านว่าเศษหนึ่งยกกำลังสองส่วนสองนี่ไงเศษหนึ่งก็สองไงนั่นส่วนสองไงเขาแดงนี่คือเศษนี่คือส่วนเอาพร้อมต่อสองกำลังหนึ่งกับสองเฉยๆมีค่าเท่ากันเพราะเราถือว่าจำนวนใดๆก็แล้วแต่สามารถเขียนเป็นเลขกำลังที่มีด้วยชันเป็นหนึ่งได้เสมอนะครับเอาสายสองเริ่มดูเอิญแยกรูปออกตาตาใช้แม่สองแต่ว่าถ้าใครเชื่อฟังตอนนั้นไปท่องแล้วสองกำลังเลยได้สามสองสองกำลังห้าไม่ต้องแยกรูปออกเลยเห็นว่าเพื่อนมานั่งแยกรูปออกอยู่แต่ว่าถ้าเราจับได้เราไม่ต้องมานั่งแยกเลยปั๊บปอกสองกำลังห้าข้อ2ครับปปลบ125จำไว้เลยถ้ามันเป็นลบมันจะต้องฐานเป็นจำนวนลบแล้วยกกำลังเลขคี่ฐานของมันจะต้องเป็นจำนวนลบแล้วใส่วงเล็บแล้วยกกำลังเลขคี่มันถึงจะได้จำนวนที่เป็นลบแค่นี้ไอ้คี่เราเพิ่งท่องนี่5กำลังอะไร5กำลังอะไร3แต่เราห้ามเขียนว่า5กำลัง3นะช้อปปิ้งเราต้องเขียนเป็นลบ5ลบ5ต้องชอบพี่น่ารักแปลกๆลบ5น่ารักแบบรังเลียนไม่รู้ว่าจะน่ารักหรือว่าจะยังไงดีลบ5ทั้งหมดยัง3ถูกไหมใครทำแล้วถูกบ้างลองดูต่อไปข้อ3ครับ625สบายมากเลยเราจำได้ตอบเลย5ครับนะ4เขาสั่งให้ฐานเป็นจำนวนเฉพาะนะครับเป็นลบได้นะตรงนี้นะเอาต่อไป729ใช้แม่2ไม่ได้ใช้แม่3ลงตัวนะครับตาม326 7ลบ6เลย1 3 4 12 3 3 9ต่อไปใช้แม่3นะครับไรท์กับออฟชาย3ตัวอะไรข้อนี้เห็นไหมคุยมากไรสามสามต่อสามต่อสามสองหกแปดลบหกเหลือสองสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามเก้ายี่สิบเจ็ดสามสามเก้าคำตอบข้อนี้คือสามยกกำลังอะไรครับสามยกกำลังหกข้อสี่ตอบสามยกกำลังหกชอบใจแล้วต่อไปเที่ยงนี้เราจะเอาพวกกำลังสามมารวมกันเป็นการบ้านของวันนี้จดเริ่มพร้อมพรุ่งนี้จดเราจะเอาพวกกำลังสามล้วนถ้าเราจำได้มีครั้งหนึ่งเราเอากำลังสองล้วนเลยหนึ่งกำลังสองสองกำลังสองสามกำลังสองเที่ยงนี้หนึ่งกำลังสองหนึ่งกำลังสามนะครับจนถึง12กำลังสามหนึ่งกำลังสามได้หนึ่งสองกำลังสามใครตอบหกสามกำลังสามใครตอบเก้าสี่กำลังสามใครตอบสิบสองผิดเอาถึงเก้าเอาถึงเก้าห้ากำลังสามได้125หกกำลังสามได้216สี่กำลังสามได้343
8กำลัง3ได้512 9กำลัง3ได้729อ้าวน้องน้องเดี๋ยวพี่ไอ้ท่องให้ฟังรอบหนึ่งนะครับ1กำลัง3ถึง9กำลัง3พร้อม1กำลัง3ได้1 2กำลัง3ได้8 3กำลัง3ได้27 4กำลัง3ได้64 5กำลัง3ได้125 6กำลัง3ได้216 7กำลัง3ได้313 8กำลัง3ได้512 9กำลัง3ได้729นะพรุ่งนี้ท่องข้อ5 3กำลัง4ครับ3กำลัง4ได้81ต่อไปข้อ6 213จำได้ไหม3กำลัง5ได้213แต่ว่าข้อที่6มันเป็นลบจึงต้องเป็นลบ3ทั้งหมดยกกำลัง5ตัวลงไปข้อ7 1331โอ้จริงๆที่อยากให้เข้าไปดูสอนเพราะว่าถ้าต้องมี12เลยเนี่ยมันจะเป็น1 3 3 1คือ11นะแต่ว่าถ้ายังเข้าไม่ได้ก็มาทำมาทำอย่างนี้นะมานั่งแยกออกก่อน2ไม่ได้3ไม่ได้5ไม่ได้7ไม่ได้11ถึงจะได้น้องแพรกำลังจะเต้น11คูณ1ได้11 13ลบ11เหลือเศษ2กลายเป็น23 11คูณ2ได้22 23ลบ22เหลือ1กลายเป็น121ต่อไปนะครับใช้แม่11ต่อ11คูณ11ได้121นะครับแสดงว่า1331ก็คือ11ยกกำลัง11ยกกำลัง3แต่ต้องเป็นลบคำตอบข้อนี้ตอบลบ11ทั้งหมดยกกำลัง3ข้อ8ถึงข้อ10ยังไม่เสร็จเลขมือข้อ8 2197พร้อม2197เนี่ยนะครับไม่เอาไว้ไม่เอาเก้าอี้หักเดี๋ยวใช้แม่3ใช้แม่3ใช้แม่3ได้มั้ยเอ้ยใช้แม่3ไม่ได้โทษทีใช้แม่อะไรได้เอาดูนะใช้แม่3ไม่ได้พี่ตรวจสอบโดยการเอามาบวกกัน2บวก1ได้3 3บวก9ได้12 12บวก7ได้19 19หารได้3ลูกแม่5ก็ไม่ได้แม่7ก็ไม่ลงแม่11ลงไหมแม่11ก็ไม่ลงนะครับลองทำเองแม่13ลง13 1 13 21ตั้งลบด้วย13ในใจเหลือเศษอะไร21ลบ13เหลือเศษ8กลายเป็น89 13คูณอะไรได้89 13คูณ6ได้78เอา89ลบ78เหลือเศษ11กลายเป็น11713คูณ9ได้117ต่อไปใช้แม่13ต่อ13คูณ13ได้169คำตอบข้อนี้จึงตอบ13ยกกำลัง3ต่อไปข้อ9ครับเลยใจช็อต2401ใช้แม่อะไร2ไม่ได้3ไม่ได้5ไม่ได้77ได้7 3 21 24ตั้งลบด้วย21เหลือ3ใส่3ตัวเลขหน้าได้0 74 28 73 21สังเกตก็คือตะกี้เราต้องแล้ว7ยกกำลัง3คือ343เราใช้แม่7ต่อ74 28เจ็ดเก้าหกสิบสามเจ็ดเจ็ดแสดงว่า2401คือ7ยกกำลัง4ถูกต้องต่อไปข้อ10ครับเอาพร้อม6561น้องครับข้อนี้นะครับใช้แม่3ได้ตอนนี้เด็กอนุบาลยะลาเริ่มรู้ชะตาเราแล้วว่าคือว่าอะไรที่เราเอง313 3824 3721น้องครับใช้แม่3ต่อน้องอายน้องอายรู้สึกอะไรครับ3721 326
3927เอาต่อไปใช้แม่3ต่อ326 342 339เอาใช้แม่3ต่อ81ใช้แม่3ต่อ27ใช้แม่3ต่อใช้แม่3ต่อกลายเป็นกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8ตัวเห็นไหมสอบตกเลยมูลใด999อยู่มันสามพลัง8